สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดียามเย็นๆครับวันนี้เราอยู่ที่โคกหนองนาจันเจ้าเมืองช้างครับวันนี้บรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะครับผมวันนี้จะมาพาท่านผู้ชมมาดูสวนสมุนไพรแล้วก็โคกหนองนาที่ผมทำครับหลังจากที่เราขุดได้เดือนกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมของสวนผมเองนะครับมาดูตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสะพานครับสะพานที่ผมข้ามนะครับ3เมตรกว่านะครับก็เอาไม้ยูคานะครับ4เส้นครับมาตีแล้วก็เดินข้ามนะครับส่วนใต้นี้ก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ผมนะครับไว้ทําการลากรถนะครับรอบเลยนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแทนปั๊มหอยโข่งปั๊มไฟต่างๆนะครับประหยัดไฟนะครับชุดนี้หมดไปแค่2,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะพามาท่านผู้ชมมาชมนะครับมาชมมุมนี้ก่อนครับมุมนี้ก็เป็นอุโมงค์ไม้ป่าของผมนะครับก็จะมีต้นกล้วยนะครับผมเป็นพี่เลี้ยงทั้งซ้ายทั้งขวานะครับส่วนฝั่งนี้จะอายุประมาณ2ปีนะครับโอ้ต้นไม้ป่าเราโตสูงกว่ากล้วยนะครับนู่นครับสุดยอดเลยครับผมแข่งกล้วยไปแล้วนะครับต้นพยุงนะครับผมแข่งไปแล้วนะครับด้านซ้ายก็กำลังโตตามๆกันนะครับผมส่วนใต้ดินนะครับผมก็จะปลูกพวกไม้หัวนะครับมาชมนะครับตรงนี้ที่เห็นนะครับด้านนี้ก็จะเป็นขาแดงนะครับไว้จิ้มน้ำพริกนะครับส่วนนี้ก็เป็นสาคูมันสาคูหัวขาวๆนะครับผมปลูกไว้ประมาณ500ต้นนะครับผสมผสานเลยนะครับขาแดงนะครับก็จะมีเยอะเลยนะครับนี่ฮะสาคูเยอะเลยครับปลูกรอบเลยครับผสมผสานนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นสมุนไพรนะครับแปลงสมุนไพรนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นกระชายขาวนั่นเองนะครับนี่ฮะอันนี้ก็อยู่แดดลำไรนะผมเพิ่งปลูกได้ 3-4 วันนะครับปลูกเป็นแปลงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระชายขาวเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสาเขมรหรือปะตือนะครับมันจะกินเหมือนขาแดงนะครับผมตัวนี้ก็ดูครับสวยงามนะครับผมขุดปลูกได้แค่อันนี้ยังไม่ถึง1ปีครับผมประมาณปลูกได้ 6-7 เดือนครับต้นสวยงามครับฝั่งนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับมีการเลี้ยงกบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะผมสะพานไม้ไผ่นะครับผมก็จะมีกบนะครับกบกระชังนะครับผมตอนนี้กินได้แล้วนะครับนะครับเห็นที่หัวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสวนไผ่1ไร่ไผ่คิมซุงนะครับผมสวนไผ่คิมซุงครับเราก็จะปลูกไม้ป่านะครับตัวนี้อายุอยู่ที่2ปีนะครับต้นสูงมากไปแล้วครับไม้ป่าเราสูงริ้วเลยครับผมคลายข้อสงสัยหลายคนถามว่าปลูกไผ่แล้วปลูกไม้ป่ามันจะโตไหมนี่ครับท่านผู้ชมนะครับให้ดูเลยครับสูงริ้วเลยครับผมไม้ป่าผมนะครับเป็นอุโมงค์นะครับไผ่ผมระยะห่างระหว่างแถวอยู่ที่6เมตรแล้วก็ผมจะปลูกไม้ป่าเนาะห่างจากไผ่เมตร50ฝั่งนี้ก็เมตร50นะครับเราจะเหลือชันเลยประมาณ3เมตรนะครับดูครับต้นผมครับเป็นอุโมงค์เลยครับผมสวยเลยนะครับต้นสูงแข่งกับไผ่ได้เลยครับผมไม่ต้องกลัวครับว่ามันไม่โตนะครับเพราะว่าผมปลูกพร้อมกันครับในร่องล่างนี้ผมก็ปลูกเตยนะครับปลูกเตยนะครับหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าอัพอยากอัพเดทเตยให้ดูนะครับนี่ครับเตยผมก็ปลูกนะครับแต่เพียงในเรายังไม่ตัดหญ้านะครับหญ้ามันเยอะนะครับนี่ฮะต้นเตยนะครับผมก็ปลูกแซมนะครับเห็นไหมครับต้นเตยนะครับมันก็อยู่กับไผ่กับไม้ป่าได้ครับสลับต้นเตยนะครับนะเพียงในผมยังไม่มีเวลานะเพราะว่าผมขุดโคกลงนา1ไร่นะผมก็โม่แต่ปรับปรุงฝั่งนี้ก่อนครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสวนป่าเลยครับผมมานอนพักผ่อนสบายๆนะครับดูกล้วยไข่เมื่อกี้นะครับนี่ครับอายุประมาณ 6-7 เดือนครับดูลูกเขาครับเต็มเลยนะครับ 7-8 ต้นนะครับเยอะเลยนะครับมาดูซอยนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีทุกอย่างนะครับมีทำงานผลนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับมีขนุนมีคามีกล้วยมีสาคูมะม่วงนะครับผมก็จะทำเป็นแปลงนะครับแปลงพืชผักนะครับ
โซนหน้าก็จะเป็นไม้ผลเนาะมีกล้วยมีส้มโอมีมะนาวมีมะม่วงต่างๆนะครับส่วนแปลงตัวนี้ก็จะเป็นแปลงผักนะครับอันนี้ผักบุ้งนะครับเพิ่งปลูกได้ประมาณ 4-5 วันนะครับมาดูตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าทลายโจรครับนี่ครับรักษาโควิดนะป้องกันโควิดนะครับผมปลูกได้30ต้นนะครับฝั่งนี้ก็เป็นผักชีฝรั่งครับไว้ทำกับข้าวกินนะครับนี่ครับทำเป็นแปลงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสาคูจีนนะครับสาคูจีนสาคูฝรั่งนะครับผมใบแดงๆนะครับเป็นสาคูโบราณนะครับผมหายากครับทุกวันนี้แค่จะสับสูนนะครับผมต้องอนุรักษ์ไว้นะครับมาแปลงนี้ก็จะเป็นกระชายขาวนะครับเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งทยอยลงนะครับฝั่งนี้ก็ต้นก็โตเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้มีขาแดงนะครับมีไม้ป่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับผมดูครับเครือใหญ่เลยครับผมเยอะเลยสวยงามตามท้องเรื่องครับท่านผู้ชมมาดูด้านนี้ต่อนะครับแปลงผักผมนะครับผมจะทำเป็นรูปทรงต่างๆนะครับฝั่งซ้ายขวาก็จะเป็นกระชายนะครับกระชายส่วนหน้าอันนี้ก็จะเป็นต้นไพลนะครับต้นไพลส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกระชายนะจะเห็นว่าขอบข้างนะผมจะฝั่งนี้จะเป็นพวกไม้ป่านะครับปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ไม้ป่า 3-4 มุมเลยครับผมจำลองเหมือนป่าจริงๆนะครับแล้วก็แซมด้วยต้นสาคูฝรั่งสาคูจีนนะครับผมก็จะเป็นแนวยาวไปเลยครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันเลยครับรอบคูรอบสระนะครับก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยครับผมปลูกกล้วยปลูกพืชผักต่างๆนะครับเหมือนกันเลยนะครับดูครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเขาเรียกอะไรนะขมิ้นนะครับขมิ้นนี่ครับขมิ้นมีนิดหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นขิงนะครับขิงก็ราขาก็แรงนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลูกปลานะผมลูกปลาวานหรือเปล่านะครับก็จะตัวปลาก็จะเป็นกระชายนะครับผมกระชายขาวนะครับส่วนตัวหางนะครับตัวนี้จะเป็นว่านชักมดลูกนะครับผมมาดูแปลงนี้ก็จะเป็นขาแดงนะครับปลูกเป็นแปลงน้อยๆนะครับผมส่วนขาแดงผมก็จะปลูกรอบสระอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้ต้นที่ผมบอกนะครับคล้ายๆกับขาแดงครับไปจิ้มพริกนะครับเดินไปสวนครับรอบเลยครับปลูกแบบผสมผสานครับรอบสวนเลยครับผมน้ำขุดสระแล้วก็เจอน้ำเลยครับผมโชคดีที่เจอน้ำนะครับนี่ครับบนพื้นที่สามไร่ครับที่ผมทำตัวนี้นะครับผมมีพืชพันธุ์อาหารหลายอย่างนะครับน้ำพร้อมทำเกษตรได้เลยครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับผมปลูกได้ก็น่าจะ2ปีแล้วครับผมมีลูกมีเครือมีอะไรเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะติดผลครับกล้วยน้ำว้านะครับเอาปลีไปกินได้ครับผมอันนี้ก็ติดปลีเหมือนกันครับผมนี่ฮะกล้วยมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอุโมงค์อีกช่องทางหนึ่งอีกข้างๆกันนะครับอันนี้ปลูกไปก่อนแล้วตัวนี้นะครับ2ปีนะครับ2ปีหน่อยๆนะครับเราก็มีหลากหลายมีทุกอย่างนะครับนี่กล้วยครับผมกล้วยนะครับมาด้านนี้ก็กล้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะเลยนะครับฝั่งนู้นก็กล้วยนะครับกำลังออกครับหนูด้านบนครับเยอะมากมายนะครับนี่ครับความสุขของการทำเกษตรครับเรามีกินมีใช้นะครับเราก็ไม่ได้หวังรวยนะครับแค่มีกินมีใช้นะครับปลูกป่าก็ไม่ได้คิดว่าปลูกเพื่อตัดจำหน่ายนะครับเราก็ปลูกเพื่อสร้างธรรมชาตินะครับอนาคตต่างๆครับแล้วก็ไม้ป่าพวกนี้นะครับมันก็สามารถเป็นหลักค้ำประกันอะไรต่างๆนะครับเวลาเราจะกู้เงินหรืออะไรทำอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับหรือตัดใช้สอยทำฟืนก็ได้นะครับไม้ที่เราแต่งกิ่งต่างๆนะครับตอนนี้ผมอายุ35ปีนะครับถ้าผมอยู่ต่ออีกได้20ปีนะครับต้นไม้ก็จะโตน่าดูเหมือนกันนะครับอย่างต้นนี้นะครับตอนนี้กำได้เกือบสุดนะครับอีก20ปีข้างหน้านะครับมันต้องโอบแล้วครับผมต้นคงใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นช่องอุโมงค์ป่าไม้ของผมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นพยุงนะครับ
ร่มรื่นครับผมร่มรื่นนี่ฮะดูครับร่มรื่นสามารถที่จะเป็นร่มได้แล้วนะครับ2ปีนะครับทำเกษตรเราต้องทำให้มีความสุขนะครับอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเกษตรต่างๆนะครับนี่ครับบรรยากาศโค้งนางผมครับตอนขุดใหม่ๆครับน้ำสวยครับผมบรรยากาศดีครับฝนจะมาแล้วครับผมโอเคก็เอาบรรยากาศให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศเพียงนี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ